สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเช้านี้อีกโชว่าของผมนะครับมีอาการแปลกๆเห็นไหมครับอยู่ที่ก้นบ่อครับที่หุบเลยไม่ไหวไม่กระจับกระเฉงเหมือนตัวอื่นนะครับอาการผิดปกตินะครับโดยปกติแล้วปลาที่นอนนิ่งๆอยู่ก้นบ่อแล้วก็ที่หุบอย่างนี้นะครับมีความผิดปกติแน่นอนครับเดี๋ยวผมกะว่าจะลองสังเกตดูสักพักหนึ่งนะครับจะลองให้เขาลองไหว้ๆดูนะครับแล้วก็จะดูว่าเขาจะกลับมานอนนิ่งก้นบ่อแล้วก็คีบหุบแบบหุบเหมือนเดิมแบบนี้ไหมถ้ายังคีบหุบก็อาจจะต้องทำการตักขึ้นมานะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมีปัญหาครับแบบนี้น่าจะมีปัญหาแน่ๆเลยเห็นไหมครับไม่ไหว้เหมือนตัวอื่นนะครับคีบหุบชัดเจนซูมเข้าไปดูนะครับพื้นบ่อที่ระดับ2เมตรนะครับพื้นบ่อที่ระดับ2เมตรน้ำใสมากครับผมก็เริ่มขยับตัวแล้วครับมีพลิกตัวครับมีพลิกตัวอย่างนี้ก็มีปัญหาแน่นอนครับนั่นเลยครับพลิกตัวอีกแล้วน่าจะเป็นพวกปรสิตนะครับนั่นนะครับพลิกตัวอีกแล้วครับและที่ผมจะทำนะครับก็คือนี่เลยครับฟอร์มาลีนครับผมฟอร์มาลีนนะครับ1ขวดปริมาตรก็450มิลลิลิตรนะครับ450มิลลิลิตร2ขวดก็30สำหรับ30ตันได้นะครับคือปกติการใช้ฟอร์มาลีนเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ 25-30 ซีซีต่อตันนะครับจริงๆผมมีทางเลือกนะครับก็คือแยกเจ้าโชว่าเนี่ยออกมาแล้วก็มาทำการแช่ฟอร์มาลีนแต่ว่าผมมองว่าจริงๆผมมีฟอร์มาลีนอยู่นะครับก็หลายขวดก็เลยกล่าวว่าจะใช้ฟอร์มาลีนลงในบ่อเลยแล้วกันแล้วก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตระบบนะครับรีเซ็ตระบบเพราะว่ากำลังจะเข้าหน้าหนาวระบบกองก็กล่าวว่าเดี๋ยวก็คงต้องรีเซ็ตใหม่เลยเพราะผมเองก็เพิ่งล้างกองไปนะครับมากที่ต้องใช้นะครับคือ25ถึง30ซีซีต่อตันนะครับบ่อของผมประมาณ33ตันน้ำนะครับ33 34ตันนะครับก็ใช้ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ 1,000 มิลลิลิตรนะครับก็คือใช้2ขวดนะครับ900แล้วก็ขวดนี้ก็ใช้ประมาณ100มิลลิลิตรนะครับเดี๋ยวเราลงฟอร์มาลีนเลยแล้วกันครับก็ตัดสินใจลงฟอร์มาลีนนะครับผมลงไปแล้ว1ขวดนะครับที่450ซีซีนะครับลงไป1ขวดแล้วก็รอแล้วก็ดูอาการนะครับในตัวปลาไม่เป็นไรนะครับประมาณผ่านไปกับ2ชั่วโมงแล้วนะครับก็จะทำการลงอีกขวดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลงกันเลยนะครับคือวิธีการลงผมลงในติมเมอร์นะครับบ่อกองต้องระวังนะครับอย่าสูดดมนะพยายามอยู่เหนือลมแล้วก็ที่แน่คืออย่าให้ถูกร่างกายนะครับอันนี้ขวดที่2แล้วนะครับที่450มิลลิลิตรหรือซีซีบ่อผมประมาณน้ำก็มาสัก32ถึง33ตันน้ำนะครับหลังจากที่ผมใส่2ขวดแล้วนะครับก็ตกเป็นตก900ซีซี900ซีซีทำให้ปริมาณฟอร์มาลีนในบ่ออยู่ที่ประมาณแถวๆ25ถึง30ไม่ถึง30ครับประมาณ25ซีซีต่อตันนะครับก็อยู่ที่25ซีซีต่อตันเดี๋ยวจะลองดูอาการนะครับสำหรับการใส่ผมจะใส่วันที่1วันที่ในใจวันที่3ไอ้วันที่4นะครับแล้วก็วันที่7ผมจะใส่แค่3ครั้งนะครับเป็นการฆ่าปรสิตแล้วก็พวกโปรโตโซนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตระบบของบ่อกรองเลยนะครับเพราะว่าการใส่มอลฟอร์มาลีนเนี่ยเป็นการรักษาแบบขั้นสุดท้ายแล้วนะครับของปรสิตเนี่ยเป็นฟอร์มาลีนนี้เป็นตัวที่ฆ่าเรียบทุกอย่างนะครับของสิ่งมีชีวิตฆ่าทุกอย่างเลยกำจัดทุกอย่างก็ทำให้ระบบกรองของเรามันล่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้นะครับในพวกของพวกยูเรียในไตรอะไรเงี้ยระวังมันจะขึ้นมานะครับเราก็ต้องสังเกตตาด้วยนะครับเพราะว่าการใส่ฟอร์มาลีนจะทำให้ระบบกรองมันล่มด้วยนะครับรีเซ็ตระบบใหม่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเราก็ต้องคอยดูปลาเรื่อยๆนะครับสังเกตอาการวัดพวก pH น้ำแล้วก็ไนเตรตไนไตรด้วยนะครับยูเรียวัดยูเรียนะครับหลักๆยูเรียเลยก็หลังจากใส่ไป2ชั่วโมงตัวนี้นะครับอาการดีขึ้นนะครับจะสังเกตว่าว่ายไม่ว่ายที่ก้นบ่อแล้วนะครับก็รวม2ขวดนะครับฟอร์มาลีน 900cc นะครับต่อน้ำ32ตันเฉลี่ยก็มาสัก 25-27cc ต่อตันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ